ดีค่ะหนูชื่อเลนนี่เรียนอยู่ชั้นป.4ค่ะความขยันหมั่นเพียรคือการที่เรามีความตั้งใจเอาใจใส่ศึกษาฝึกฝนทำให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถในงานของตนเองมีทัศนคติที่ดีทำงานจนสำเร็จและหนูเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนของหนูอยู่เสมอค่ะและหนูก็มีหมั่นช่วยเหลืองานบ้านของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อแมทเรียนอยู่ชั้นม.1ครับความขยันคือความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนหรือการทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องและอดทนความขยันต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาจนสำเร็จดังนั้นเราสามารถเป็นคนที่ขยันได้ถ้าเราไม่ล้มเลิกกลางคันและเกิดความขี้เกียจไปซะก่อนครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อบีมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะความขยันหมั่นเพียรหมายถึงความพยายามในการทำงานหรือทำหน้าที่ของตัวเองอย่างขันแข็งด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคค่ะส่วนตัวนั้นดิฉันตั้งใจเรียนและตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบได้คะแนนดีเพราะความขยันหมั่นเพียรดิฉันจึงสอบได้เกรด A ทุกวิชาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมิวอาเรียนอยู่ชั้นป.6 ค่ะการศึกษาเรียนรู้ที่ดีและทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จนั้นเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรพยายามก้าวไปสู่จุดหมายรักในการเรียนไม่ย่อท้อหน้าที่ของหนูคือตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรและทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อคีคีเรียนอยู่ชั้นป.4 ค่ะความขยันหมั่นเพียรคือการที่เราได้ลงมือทำงานยังสุดความเสมอหนูจะตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมิมี่เรียนอยู่ชั้นม.2 ค่ะความขยันหมั่นเพียรถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตหนูเชื่อว่าการที่เราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความมานะปากบันและเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างนั้นจะทำให้เราสามารถทำตามความฝันหรือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออาโปเรียนอยู่ชั้นป.4 ค่ะความขยันหมั่นเพียรคือการทำหน้าที่ของเราด้วยความตั้งใจจริงใจและทำจนสำเร็จหนูมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนหนังสือด้วยการตั้งใจเรียนและทำการบ้านทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อประวัติชั้นม.1 ค่ะความขยันคือการตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจและสม่ำเสมอสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อความขยันคือความเกียจคร้านซึ่งมีวิธีแก้คือเราต้องอดทนและพยายามทำสิ่งนั้นจนสำเร็จถ้าหากเราทำได้สำเร็จความเกียจคร้านก็จะหมดไปความตั้งใจและความสำเร็จก็จะถูกแทนที่เข้ามาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเฟยเฟยเรียนอยู่ชั้นป.3ความขยันหมั่นเพียรคือคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญทำให้คนเราประสบความสำเร็จคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่เอาใจใส่เพียรพยายามและมีความรับผิดชอบที่ดีขอบคุณค่ะ